นับสนุนโดยนมไทยเดนมาร์กแลคโตสฟรีนมดีที่ดื่มง่าย40ปีปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านสวัสดีค่ะ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 ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ5เช้าเมาส์ใหญ่อยู่กับพี่ฝ้ายและแฟรี่ค่ะวันนี้ในเบรกที่2นะคะเรามีแขกรับเชิญที่เคยมารายการเราแล้วแล้วก็ติดใจมาอีก1ครั้งน้องนานาวันนี้เขาจะมาโชว์ซิงเกิลใหม่ออกมาแล้วจ้าโอ้โหหนุ่มๆต้องรอเกาะติดจอเลยนะคะน่ารักมากจริงๆน้องคนนี้เนี่ยแฟรี่ตามตั้งแต่ The Rapper ชอบนะคะส่วนสาวๆวันนี้นะคะใครที่ชื่นชอบผ้ามัดย้อมภูมิปัญญาของไทยนี่แหละค่ะเราจะมาต่อยอดกันด้วยการควบคู่กับแฟชั่นที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นน่าสนใจมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชุดสวยๆที่ออกมาจากผ้ามัดย้อมจะเป็นอย่างไรค่ะส่วนเบรกแรกในวันนี้นะคะมีข่าวคราวมาฝากกันอีกแล้วเรื่องแรกวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวที่ต่างประเทศนะคะหลายคนเนี่ยบางคนชอบติดเครื่องเอาไว้แล้วก็จอดรถแล้วคนขับเนี่ยก็ลงไปด้านหลังไอการที่ไม่มีใครหรือว่าไม่มีสิ่งชีวิตใดๆอยู่ในรถเลยเนี่ยมันก็คงไม่เป็นอะไรแต่ปรากฏว่าเขาทิ้งสุนัขไว้ในรถคันนี้ด้วยและในจังหวะที่เขาเนี่ยลุกจากที่นั่งคนขับออกไปด้านหลังนะคะเพื่อไปหยิบของเนี่ยไปหยิบของที่หลังรถปุ๊บปรากฏว่ารถมันเลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนไปแล้วก็ลงไปในน้ำเนี่ยนะคะจมลงไปเนี่ยบ่อข้างหน้าเลยอ่ะใกล้จากที่จอดรถนิดเดียวเองนะคะและคุณผู้ชมขาจริงๆเนี่ยตอนนี้ลงไปจากรถลงไปแล้วปุ๊บเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวจะไปหยิบพัสดุอะไรมาใส่หลังรถอ่ะปรากฏว่ารถมันเลื่อนไปแบบนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่ามีสุนัขอยู่บนรถนะคะแล้วบังเอิญว่าสุนัขเนี่ยก็ไปที่แถวๆเกียร์แล้วก็ไปผักเกียร์เข้าที่เกียร์ดีรถมันก็เลยเลื่อนไปแบบนี้นะคะคือน่าตกใจมากจริงคิดดูนะอันนี้โชคดีเหมือนกันว่าไม่มีเด็กหรือว่าไม่มีแบบว่าเนาะน้องๆหรือลูกหมาตัวเล็กกว่านี้มันจะเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าหลังจากนั้นนะคะก็มีพลเมืองดีค่ะมาเห็นเหตุการณ์นี้เข้าคือเจ้าของรถเนี่ยก็ตกอกตกใจแล้วนะคะไม่รู้จะทำยังไงดีเอ้าโชคดียังดีอ่ะมีพลเมืองดีอยู่ตรงนั้นนะคะก็เลยเอาไม้ยาวๆเป็นท่อเนี่ยมาพาดวางไปจากถนนเนี่ยไปสู่บ่อเพื่อที่จะไปช่วยสุนัขตัวนั้นออกมานั่นแหละค่ะปรากฏว่าสุนัขปลอดภัยปลอดภัยดีเหตุการณ์นี้โชคดีนะที่สุนัขยังปลอดภัยค่ะงั้นเป็นข้อที่ต้องเป็นอุทาหรณ์เตือนใจทุกคนเลยนะคะคุณจอดรถปุ๊บดับเครื่องดีกว่าไม่ว่าจะเวลาแค่แป๊บเดียวหลายคนบอก30วิเองแต่30วิอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้นะมันแป๊บเดียวจริงๆเสี้ยววินาทีบางทีก็เกิดแล้วอ่ะแค่ลงไปแป๊บเดียวเดินไม่ถึงท้ายรถเลยมั้งน่ะโอ้โหช็อกเหมือนกันนะหันมาอีกทีอ้าวรถไปแล้วรถไปแล้วอ้าวเฮ้ยสุนัขยืนบนรถด้วยเอาไงดีเอาไงดีโอ้โหเมื่อสักครู่นี้จะมีภาพนึงที่เจ้าของอ่ะเหมือนถือกล่องพัสดุยังเดินตามมาดูเลยเอาจะทำยังไงดีในมือยังมีกล่องอยู่เลยอ่ะช็อกเนาะโอ้โหเอาไว้เตือนกันค่ะส่วนเรื่องนี้มาดูอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่แปลกเนี่ยเราจะไม่เอามาให้ดูแน่นอนค่ะเคยไปซื้อเสื้อผ้าไหมคะเคยค่ะเสื้อผ้าคุณต้องลองก่อนที่จะซื้อถูกไหมคะใช่แต่ของบางอย่างที่มันอยู่ในที่ลับอ่ะชุดชั้นในคุณลองคุณต้องไปลองในห้องไหมเออในห้องในห้องลองในห้องแต่ถ้ามันเป็นร้านที่มันไม่มีห้องลองก็ลองไม่ได้สิชุดชั้นในเนี่ยถ้าเกิดในห้างลองได้แต่ถ้าเกิดข้างนอกตรงตลาดลองไม่ได้แต่กางเกงในสมมุตินะในห้างอ่ะเขาก็ไม่ให้ลองนะคะข้างนอกนี่ก็คงมันไม่น่าลองได้อยู่แล้วแต่รี่ถ้าคุณคิดว่าสิ่งนั้นไม่ควรลองเดี๋ยวให้คุณดูคลิปอันนี้ทุกที่เป็นห้องลองเสื้อผ้าได้หมดจ้าคุณเห็นไหมเฮ้ยนี่คุณป้าท่านหนึ่งอ่ะเขาเลือกซื้อกางเกงในแต่ความคิดของป้าก็คงรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องลองก่อนสิก่อนที่จะซื้อไม่งั้นจะรู้ได้ไงว่าใส่พอดีไหมพอดีว่ามีคนเขาถ่ายคลิปมาค่ะแล้วก็มาโพสต์แล้วก็บอกเพลียใจจริงๆกางเกงในมันลองไม่ได้นะคะคุณป้าลองกางเกงในเสร็จไม่ได้ลองธรรมดานะไปเดินแล้วก็ไปส่องกระจกเออดูซิซ้ายเป็นยังไงขวาเป็นยังไงเก็บหน้าท้องฉันดีไหมตายคุณคะแล้วลองแบบลักษณะเป็นแบบเหมือนตลาดนัดที่มีร้านติดกันแบบนี้เรื่องนี้ถูกแชร์ออกไปเยอะแยะมากมายแต่ผลที่ได้คือลูกค้าแห่ไปร้านนี้กันเต็มเลยค่ะอ้าวป้ารีวิวสำเร็จเนี่ยดูสิหันซ้ายหันขวาลองเสร็จก็ส่องดูว่าเป็นยังไงหุ่นฉันเป็นยังไงใส่กางเกงตัวนี้ของร้านนี้พอร้านนี้เนี่ยลูกค้าแห่ตามกันไปเยอะแยะมากมายทีนี้เจ้าของร้านออก
มาโพสต์ประกาศว่าคุณป้าที่อยู่ในคลิปเนี่ย คือใครมาที่ร้านหน่อยทางร้านอยากจะมอบกางเกงในให้สัก100ตัวเนื่องจากว่าคุณป้าทำให้ร้านเนี่ยเป็นที่รู้จักของคนมากยิ่งขึ้นคุณรู้ไหมยอดวิวอ่ะ 150,000 นะจ๊ะไปพี่ไฟคิมงานกางเกงในมาหน่อยอยากลองตัวนี้เลยเอาตัวนี้เลยปะจะได้ยอดวิวคือยอดวิว 150,000 กับการลองกางเกงในกับความมั่นใจของคุณป้ากับความเชื่อที่ว่าก่อนเราจะซื้ออะไรเราต้องลองก่อนค่ะเราจะรู้ได้ไงว่าเราใส่สวยถ้าเราไม่ลองป้าก็มั่นใจมากที่คุณป้าใส่กางเกงขายาวสีเนื้อพอให้ดูเหมือนแบบเหมือนไม่ใส่ไงไม่ใส่มากที่สุดให้รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยฉันลองกางเกงในใส่ออกมาแล้วมันหน้าตาเป็นแบบนี้เห็นไหมดูแบบคุณป้ามีความสุขมากส่องกระจกที่หน้าก่อนแล้วค่อยเลื่อนกระจกลงมาเพื่อส่องตรงช่วงล่างคุณป้าสวยไหมสวยไหมซ้ายเบียดซ้ายทีขวาทีอย่างนี้สวยไหมสวยไหมเขาบอกจริงๆแล้วความดีเหมือนกางเกงในนะคะต้องมีเก็บไว้แต่ไม่จำเป็นต้องโชว์แต่จะบอกว่าคุณป้าเนี่ยทำให้ความคิดนี้เปลี่ยนไปความดีเหมือนกางเกงในต้องมีเก็บไว้และต้องรีวิวโชว์ค่ะมันถึงจะได้ผลแบบนี้โหดูดีจริงพอรีวิวโชว์ปุ๊บนะใครๆก็อยากทำตามคือไปเลือกซื้อกันเยอะแยะมากมายตอนนี้ร้านนี้ขายดิบขายดีคุณป้าคะถ้ารู้ตัวว่าคุณคือคนในคลิปไปติดต่อที่ร้านได้เลยต่อไปนี้คุณไม่ต้องซื้อกางเกงในแล้วร้านก็จะมอบให้ร้อยตัวโอ้โหนี่แหละผลของการรีวิวของคุณป้านั่นเองนะคะมาอีกหนึ่งข่าวค่ะอันนี้ก็สนุกไม่แพ้กันหลายคู่ช่วงนี้กำลังจะเข้าสู่ประตูวิวาแล้วนะคะก็คิดว่าเป็นเจ้าสาวอ่ะมันจะต้องสวยต้องดูดีที่สุดยังไงก็ต้องดูดีหวานหวานหน่อยแต่จริงๆนะพอช่วง after party คุณอยากจะปลดปล่อยความเป็นตัวเองตอนช่วงที่แขกเขากลับแล้วเฮ้ยทำได้นะมันสนุกสนานด้วยไปดูค่ะสำหรับเจ้าสาวคนนี้บอกเลยว่าสุดฤทธิ์สุดเดชแซ่บมากจริงนี่อันนี้คือเจ้าสาวเหรอคะเจ้าสาวค่ะลีลานี่ว่าแดนเซอร์ที่จ้างมาในงานตกใจมากเหมือนกันนะคะตอนแรกแล้วเขาไม่ธรรมดาค่ะช่วงนี้แขกเหลือเนี่ยใกล้จะกลับหมดแล้วเจ้าสาวบอกไม่ไหวแล้วจริงขอสักหน่อยละกันค่ะไม่รู้ปลาไปกี่แก้วต่อกี่แก้วแล้วนะคะไอ้ข้างล่างนี่ก็ยึกยึกอยู่นะคะก็น่าจะเป็นเพื่อนเพื่อนแต่คนนี้ที่ขึ้นมาคือคุณแม่ค่ะคุณแม่เจ้าสาวค่ะบอกไม่ไหวแล้วเหมือนกันโอ้โหขออีกหน่อยละค่ะรู้เลยว่าเฮ้ยดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูที่แม่แม่เป็นยังไงตัวลูกก็เป็นอย่างนั้นเลยนะคะโอ้โหแซ่บมากค่ะโอ้โหนี่จะเป็นเจ้าสาวและแม่เจ้าสาวอะลีลาเด็ดขนาดนี้คือมัดใจตั้งแต่คุณพ่อแล้ว และยังมาเจ้าบ่าวก็เลยแบบเฮ้ยสงสัยต้องชอบแบบนี้อะโอเคแต่ตอนนี้ไม่รู้เจ้าบ่าวหายไปไหนแล้วนะคะคือเจ้าบ่าวคือคนถ่ายคลิปหรือเปล่าคะคุณนั่นน่ะสิรู้มาก่อนหรือเปล่าว่าเจ้าสาวเป็นแบบนี้รู้อยู่แล้วเขาชอบนะคะแซ่บแซ่บนี่แต่ชอบที่คุณแม่แม้ว่าจะใส่ชุดแบบเป็นผ้าไหมหางปลาแต่แม่ก็โชว์ลีลาได้ไม่แพ้ใครเป็นดูเยอะต้องทำท่าเหมือนกันด้วยมีหน้าท่านัดกันหรอด้วยนะอะไรอ่ะโอ้โหก่อนเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นก่อนโอ้โหสะโพกมาเต็มจริงค่ะตอนวันคุณเป็นอย่างนี้ไหมคะยังไม่ถึงขนาดนี้เอาจริงแค่ยืนถ่ายรูปกับแขกก็เหนื่อยแล้วพอถึง after party แบบเต้นเลยเต้นกันเลยไม่ไหวแล้วค่ะแต่แม่เจ้าบ่าวนี่จัดเต็มมากประมาณนั้นเลยค่ะประมาณเหมือนในคลิปนี้เลยนะคะคุณแม่บอกว่าก็อยากจะต้อนรับลูกสะใภ้ด้วยการเต้นโชว์อย่างมันเข้าไปสนุกสนานเรื่องราวสนุกสนานผ่านไปพามาดูแฟชั่นกันหน่อยปลายปีแบบนี้ก็มีแฟชั่นออกมาเยอะแยะมากมายไม่เว้นแม้กระทั่งรองเท้าเดี๋ยวนี้ของสวยของงามของน่ารักเขามีให้เห็นกันเยอะค่ะแต่สินค้าแฟชั่นสมัยนี้มันต้องบวกความแปลก มันถึงจะขายได้แล้วมันถึงจะโดนใจผู้บริโภคให้คุณผู้ชมได้ดูกันเลยว่าถ้าหากว่าใครชอบรองเท้าแบรนด์นี้นะคุณต้องหาเดี๋ยวคุณเป็นไงคะคุณทำไมเขาเท้าใหญ่จังอะรองเท้าจริงเหรอนี่คือรองเท้าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาทำทรงมาแบบนี้ค่ะให้มันใหญ่ๆสะดุดตาแปลกๆแบบนี้คือเพจที่ชื่อว่าชีสเนี่ยเขาออกมาโพสต์ภาพนี้นะคะแล้วก็ระบุว่ารองเท้ายุคใหม่เล็กๆไม่ใหญ่ๆชอบใครชอบกันบ้างคุณลองไปหาซื้อกันได้เดินๆไปอาจจะมีคนทักเอ้ยเป็นโรคเท้าช้างหรือเปล่าไม่ใช่นะจ๊ะเดี๋ยวนี้แฟชั่นเป็นแบบนี้อย่าไปทักใครเขาอย่างนั้นนะนี่ถ้าเกิดว่าใส่ไปใครไม่มองรองเท้านี่คือแบบคุณต้องแบบสายตาไม่ดีมากๆเลยนะฮะป้องกันการเหยียบเท้าได้ดีนะบางทีเวลาเราเดินไปหรือเรายืนอยู่เนี่ยคนที่เดินผ่านไปผ่านมาชอบมาเหยียบเท้าซื้อที่ไหนเนี่ยอยากจะหาซื้อสักคู่หนึ่งเนาะน่าใส่เหมือนกันนะเก๋ดีค่ะไม่เหมือนใครเฮ้ย
อันนี้รูปหน้าใครอีกอ่ะนั่นแหละสิเป็นรองเท้าได้ปะเนี่ยโอ้ตายแล้วมีเก๋ๆเยอะมากของแปลกๆของเก๋ๆแบบนี้ก็แฟชั่นปลายปีนำมาฝากกันค่ะเชิญมาเช้าช้อปปิ้งเราก็ได้เนาะนะคะอ่ะมีข่าวดีๆแบบนี้นะคะสนุกๆมาฝากกันแล้วค่ะก็ต้องมีเรื่องของงานมงคลมาฝากคุณผู้ชมบ้างนะคะจะได้อิ่มบุญอิ่มใจกันไปค่ะกับงานอายุวัฒนมงคล58ปีหลวงพ่อวราปุญญวโรค่ะซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดโพทองนะคะในงานนี้มีเรื่องราวดีๆมากมายบรรยากาศจะเป็นอย่างไรติดตามชมกันค่ะประจำทุกปีที่พระครูวิสิทธิพิทยาคมหรือพระอาจารย์วราปุญญวโรเจ้าอาวาสวัดโพทองแขวงบางมดเขตจอมทองกรุงเทพมหานครได้สานต่อโครงการดีๆเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องและเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาพระอาจารย์วราปุญญวโรได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่อยู่ในความอนุเคราะห์ของวัดโพทองทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคลครบรอบ58ปีโดยแบ่งเป็นทุนการศึกษาจำนวน2ทุนทุนละ 1,000 บาททุนเลนแก้วตาเทียม200คู่คู่ละ 1,000 บาททุนอาหารกลางวัน 1,009 ทุนทุนละ 1,000 บาทข้าวสาร1ตันข้าวสารถุงและทุนมูลนิธิต่างๆอีก11มูลนิธิมูลนิธิละ 40,000 บาทนอกจากนี้ยังได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้แก่เครื่องช่วยหายใจจำนวน3เครื่องเครื่องล้างไต5เครื่องเครื่องปั๊มหัวใจและอื่นๆรวมเป็นยอดบริจาคในครั้งนี้ 4,543,500 บาทสำหรับบรรยากาศภายในงานเจริญอายุวัฒนมงคล58ปีพระอาจารย์วราปุญญวโรในปีนี้ยังคงเนืองแน่นไปด้วยคณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสศรัทธาซึ่งพร้อมใจกันมาร่วมบุญในครั้งนี้และได้มาตั้งเต็นท์ออกโรงทานแจกจ่ายอาหารคาวอาหารหวานและน้ำดื่มให้แก่ประชาชนนับพันคนที่เดินทางมาร่วมงานด้วยการให้คือการส่งต่อสิ่งดีๆต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและนี่คือสิ่งที่พระครูวิสิทธิพิทยาคมหรือพระอาจารย์วราปุญญวโรเจ้าอาวาสวัดโพทองได้ถือปฏิบัติเสมอมาเป็นแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้ให้ที่สร้างความสุขใจให้กับทั้งผู้ให้และผู้ได้รับคือความดีที่พึงกระทำเพื่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมนั่นเองค่ะสาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะคะถือเป็นโครงการในการสานต่อสิ่งดีๆอย่างต่อเนื่องเพื่อสังคมไทยจริงๆค่ะช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวค่ะช่วงหน้าแฟนคลับรวมไปถึงหนุ่มๆเตรียมพร้อมกันให้ดีเพราะว่าน้องนานาเขาจะมาร้องเพลงให้เราฟังค่ะสักครู่เดียวค่ะตามตรงไม่ยังไม่เคยชินใจมันยังไม่เคยชินรู้ว่าการไม่มีเธอมันเหงาเท่าไรแอบไปคิดถึงเธอที่จริงก็คิดเสมอคงจะดีนะสวัสดีครับไอ้บล็อกขอแอร์แบบเย็นเฉียบเปิดทีเดียวอะโลกทั้งใบนั้นเย็นเจี๊ยบถ้าให้เนี้ยแบบผมขอแบบประหยัดไฟอะถ้าเกิดบล็อกไม่มีผมคงต้องดีครับตู้นี้แบบไม่กินไฟขอแค่บล็อกนั้นต้องใส่ใจปลูกปลูกแล้วเย็นทั้งคุณเย็นทั้งบ้านถ้าอยากเย็นกันทั้งเมืองแค่ปลูกแล้วแชร์พร้อมแฮชแท็กมาร่วมปลูกเพื่อเปลี่ยนไปพร้อมกันปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนอย่ามองตาถ้วยทองอย่ามองตาถ้วยทองบรรเทาอาการแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดเวียนหัวอย่ามองตาถ้วยทองความสุขของผมคือการได้อยู่กับครอบครัวที่ผมรักผมเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หลากหลายครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและผมเลือกน้ำว่านหางจระเข้ 99.5% ตราปาวงเต้ปาวงเต้อโลเวราเครื่องดื่มจากน้ำว่านหางจระเข้แท้มีว่านหางจระเข้ที่มีประโยชน์ใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักด้วยปาวงเต้อโลเวรานึกถึงอโลเวรานึกถึงปาวงเต้สนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่นนมไทยเดนมาร์กแลคโตสฟรีนมดีที่ดื่มง่าย
น้ำว่านหางจระเข้ 99.5% ตราปาวองเต้นึกถึงอะโลเวรานึกถึงปาวองเต้ตรงไว้ยังไม่เคยชินใจมันยังไม่เคยชินเพิ่งรู้ว่าการไม่มีเธอมันเหงาเท่าไรแอบไปคิดถึงเธอที่จริงก็คิดเสมอคงจะดีถ้าเธอนั้นยังอยู่และก็รู้เป็นไปไม่ได้ที่เป็นอยู่ตอนนี้มันก็อาจจะดีกว่ากับการที่อยู่คนเดียวฉันว่ามันก็ดีนะอยากจะทำอะไรก็ทำได้ตามใจไม่ต้องมารอไม่ต้องให้ใครมาตัดสินใจว่ามันจะดีหรือเปล่าในวันนี้ไม่นั่งร้องไห้คนเดียวอีกแล้วบอกตัวเองไม่ต้องร้องไห้เหมือนในวันนั้นอีกแล้ววันเวลาที่มันเลวร้ายก็ปล่อยให้มันผ่านไปไม่เห็นเป็นไรอยู่คนเดียวไม่ดูจะเศร้าทำไมอยากจะกินอะไรก็กินได้ตามเพลิดเพลินอยากจะไปที่ไหนเมื่อไรก็ได้ไม่ต้องทนนับใครอยากจะแต่งตัวยังไงไม่ต้องไปคิดให้วุ่นวายไม่ต้องไปกังวลอะไรไม่ต้องนั่งคิดให้มากมายแต่ก็อยากรู้ว่าเธอจะคิดถึงฉันไหมและเธอจะเป็นยังไงพยายามทำตัวเข้มแข็งพยายามจะลืมเธอแต่วันนี้ยังทำไม่ได้ก็เพราะว่าความตรงเลยยังไม่เคยชินใจมันยังไม่เคยชินรู้ว่าการไม่มีเธอมันเหงาเท่าไรอาจไปคิดถึงเธอที่จริงก็คิดเสมอคงจะดีถ้าเธอนั้นยังอยู่บรรยากาศเก่าๆดันเดิมที่ประจำของเราแต่ในวันนี้ที่ตรงนั้นมันมีแค่เพียงเงาเดินผ่านทุกครั้งเห็นแล้วมันก็เหงาเคยมีเธอเคยมีฉันแต่วันนี้มันไม่มีเราทุกวันนี้ฉันมีรูปเธอในโทรศัพท์แต่ไม่กล้าเล่นขึ้นไปดูเพราะเราแกเป็นคนไม่รู้จักถามว่ายังคิดถึงเธอไหมฉันยังคงคิดถึงเธอเสมอก็อยากจะรู้ถ้าเป็นเธอเท่านั้นจะคิดถึงฉันบ้างไหมบอกตามตรงว่ายังไม่ชินใจมันยังไม่ชินอยากจะบอกว่ารักแต่ว่าเธอนั้นคงไม่ได้ยินนึกถึงแบ่งที่เราลองได้กันประจำฉันกับเธอในตอนนั้นแล้วบอกรักกันทุกวันแต่ก็อยากรู้ว่าเธอจะคิดถึงฉันไหมและเธอจะเป็นยังไงพยายามทำตัวเข้มแข็งพยายามจะลืมเธอแต่วันนี้ยังทำไม่ได้ก็เพราะว่าความตรงเลยยังไม่เคยชินใจมันยังไม่เคยชินต้องรู้ว่าการไม่มีเธอมันเหงาเท่าไรอาจไปคิดถึงเธอที่จริงก็คิดเสมอคงจะดีถ้าเธอนั้นยังอยู่แต่ก็รู้เป็นไปไม่ได้ฉันกับเธอในตอนนั้นแล้วบอกรักกันทุกวันทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยทำฉันยังผูกพันยังเก็บทุกอย่างเอาไว้แต่มันก็เป็นแค่ความทรงจำตรงไว้ยังไม่เคยชินขอเสียงคนที่ยังไม่ชินหน่อยได้ไหมคะกับความรักรู้ว่าการไม่มีเธอมันเหมือนไม่มีใครค่ะใกล้จบแล้วนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคเฮ้ยเฮ้ยเอ๊บอกตามตรงเลยยังไม่เคยชินใจมันยังไม่เคยชินก็อยากจะลืมอยากจะลืมเมื่อครั้งที่ฉันนั้นเคยมีเธอจะเหงาสักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรแต่ก็รู้ไม่มีวันเหมือนเดิมเอาฟังผิดฟังผิดฟังมากเลยอ่ะอยากมาเข้าคู่ด้วยเพราะเขาใส่ชุดแบบว่าสีไกด์เหมือนกันนี่ไม่ได้นัดกันมานะคะเนี่ยนี่ขนาดเองเขาจะรับเราเข้าทีมเข้าทีมค่ะเพลงที่จบไปชื่อว่าเพลงเพลงไม่ชินค่ะไม่ชินใช่ไม่ชินจริงๆนะคะที่พี่ได้เป็นแบบว่าอยู่ในแก๊งของสาวสวยขนาดนี้เฮ้ยสาวสวยเป็นไงคะสามคนชอบตรงนี้นะคะลูกเอ้ยอยู่เป็นเนี่ยอยู่เป็นเอาแต่เห็นจริงๆแล้วเขามีคู่อยู่แล้วนะคะค่ะใช่ค่ะเพลงนี้นะคะก็ได้พี่แปมไกอาหรือว่านากาโพนี่มาร่วมฟีเจอริ่งร้องด้วยกันค่ะทำไมถึงเลือกพี่แปมมาร่วมกับเราคะ
ก็พี่แปมเนี่ยด้วยเขาเป็นเมนโวคอลแล้วเราเป็นแรปเปอร์ก็เลยคิดว่าอยากจะเอาเมนโวคอลที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันเนี่ยเข้ามาผสมผสานในเพลงด้วยกันค่ะก็เลยเลือกพี่แปมมาเนี่ยน่ารักเนาะแบบแล้วเขาเหมาะกันมากเลย2คนนี้เหมือนดูเหมือนแบบว่าแต่จริงแล้วดูเหมือนคนละขั้วเล็กๆแต่ว่ามันก็ผสมกันแบบลงตัวคนละแนวกันไปก็ของพี่แปมก็จะเป็นเหมือนความรักแบบผู้ใหญ่หน่อยของนานาก็จะเล่าเรื่องแบบว่าเอาความรักแบบตามวัยค่ะตามวัยเอาความรักคนแก่ด้วยไหมลูกยังไม่แก่อ่ะน่ารักมีแก่2ระดับนะให้เลือกอ่ะอันนั้นเริ่มเป็นวัยรุ่นส่วนอันนี้เริ่มเป็นอันนี้แล้ววัยเพื่อนแม่โอ๊ยน่ายังเด็กอยู่ค่ะกับตัวเองเจ็บน้อยกว่าเป็นเองก่อนเพลงนี้ให้พูดถึงเนื้อหาของเพลงหน่อยค่ะก็เพลงนี้นะคะบอกก่อนเลยว่าท่านเนื้อเพลงเนี่ยก็คือนานากับพี่แปมแต่งเองเลยค่ะกันเองใช่ค่ะก็เนื้อเพลงเนี่ยก็จะมาจากเกี่ยวกับผู้หญิงคนนึงที่แบบไม่ค่อยสมหวังในความรักก็คือเลิกกับแฟนไปอะไรประมาณนี้แล้วเหมือนเรายังลืมเขาไม่ได้ก็คือยังไม่ชินนั่นเองค่ะโอ้โหแล้วนี่ชีวิตจริงมีเป็นแบบนี้บ้างไหมอ๋อหนูอะใครไม่มีใครยังไม่มีก็เอาจากประสบการณ์คนรอบตัวมาค่ะแต่ว่าพี่แปมก็ไม่แน่นะคะต้องไม่ทำมีบอยพี่แปมต้องมีนิดนึงแหละกระแสตอบรับเป็นยังไงคะสำหรับเพลงนี้ที่ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่ประสบการณ์ตรงก็ผลตอบรับค่อนข้างดีเกินคาดเลยค่ะก็คอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็เป็นคอมเมนต์ด้านบวกแล้วก็ค่อนข้างชาวเน็ตอะค่ะบอกกันว่าแบบ2คนนี้แบบลงตัวมากก็อยากให้ทำแบบเพลงด้วยกันอีกนี่ใช่ค่ะเสียงเขาเนาะมันลงล็อกกันพอดีเลยอะจริงๆคือตั้งแต่เสียงหนูขึ้นมาปุ๊บโอ้โหทำไมเสียงน่ารักขนาดนี้ทุกคนกีดการ์ดกันอยู่ข้างหลังนี่ต้องยกตามนะแต่ต้องไม่ยกตามแต่อย่างนึงที่พี่อยากรู้หนูหายใจทางไหนนั่นน่ะสิถ้าจะร้องก็จะระเบียบหายใจทางไหนแล้วจะมาร้องต่อได้อีกงงมากก็งงเต็มเหมือนกันค่ะก็ฝึกแบบเรื่อยๆค่ะอยากแรปบ้างอยากแรปได้บ้างต้องทำยังไงต้องเริ่มยังไงดีฮะแรปอะค่ะก็เริ่มจากอยากต้องถามก่อนว่าเราอยากแรปสไตล์ไหนมันจะมีหลายสไตล์มากอ๋อเป็นชอบมันมีสไตล์แบบว่าที่ง่ายที่สุดไหมฮะที่ง่ายอ่ะความจริงเพลงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างง่ายแล้วค่ะก็คืออาสอนสักท่อนนึงแล้วกันค่ะโอเค1 2 3ที่เป็นอยู่ตอนนี้มันก็อาจจะดีกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้มันก็อาจจะดีกว่าเอ้ยได้แต่การที่อยู่คนเดียวฉันว่ามันก็ดีนะแต่การที่อยู่คนเดียวฉันว่ามันก็ดีนะแต่เรา2คนต้องร้องด้วยกันไงเพราะงั้นถ้าให้พี่ร้องคนเดียวอ่ะเรียกรถพยาบาลรอเลยนะใครจะทันแอมบูเลนซ์ด่วนๆเลยอ่ะอุ๊ยแต่ว่ามันเอาอย่างที่บอกแหละความลงตัวมันก็เห็นอยู่นะคะแต่ทีเนี้ยที่มาลงตัวเป็นแนวเพลงนี้ได้มันใช้เวลานานมั้ยอ่ะความจริงบอกก่อนเลยว่ากับทำงานกับพี่แปมเนี่ยค่อนข้างง่ายมากเขาค่อนข้างแบบมืออาชีพโปรเฟชชั่นแนลมากด้วยความเขาเป็นรุ่นพี่แบบในวงการบันเทิงของเราด้วยก็ทำงานไม่ค่อยมีปัญหาก็ใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนค่ะแป๊บเดียวลงตัวแล้วก็น่าจะใช่ประมาณนั้นค่ะลองกรอบแนวเพลงเราเป็นคนเริ่มคิดหรือว่าเราต้องไปขอความคิดเห็นจากพี่แปมเข้ามาด้วยคะก็เพลงนี้นะคะก็ work on ด้วยกันเลยก็คือแบบถามง่ายๆว่าอยากแต่งสไตล์ไหนอยากแต่งไปเนื้อเพลงแนวหาแนวไหนที่มันทั้งเข้ากับนานาแล้วก็พี่แปมด้วยถ้าสมมติจะให้เป็นเพลงที่มันเบลเกินไปที่นานาเคยทำมาก็อาจจะไม่ค่อยเข้ากับพี่เขาเลยก็แบบพยายามปรับให้มันแบบชอบแบบแนวเบลเหมือนกันนะคะไปปรับให้ตรงกับพี่แปมเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ให้มันแบบลงตัวกันมากที่สุดเออเก๋ๆนี่เอาจริงๆนะเราเป็นคนนึงที่ตามแรปเปอร์มากเราแบบว่ามีแต่งมีเติ่งของเขาก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเป็นแฟนคลับของนานาเขาอยู่แล้วและมีแฟนคลับคนอื่นอีกอยากให้พูดขอบคุณแฟนคลับที่ติดตามนานามาตลอดด้วยค่ะก็ก่อนเลยนะคะนานาอยากขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้นานาเสมอแล้วก็คอยคอมเมนต์ซัพพอร์ตส่งทาง DM หรือว่าข้อความต่างๆมาทาง Facebook Inbox อะไรต่างๆก็อ่านทุกคอมเมนต์อ่านทุกข้อความเลยนะคะขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยค่ะจะตั้งใจทำผลงานต่อไปค่ะนี่พูดถึงผลงานต่อไปมีโอกาสทำคู่กับน้องแปมอีกไหมฮะก็อาร์เรนนี้จะมีเวอร์ชันอะคูสติกเพลงไม่ชินนี่แหละค่ะก็จะปล่อยทางช่อง YouTube from Nana ค่ะว้าวเป็นเวอร์ชันอะคูสติกใช่เวอร์ชันพิเศษค่ะแล้วจะมีแบบขยับจังหวะขึ้นมามั้ยก็อาจจะมีในซิงเกิลหน้าอะไรอย่างเงี้ยซิงเกิลหน้าก็จะเป็นแดนซ์
ต็มเลยค่ะเป็นแดนซ์เลยแล้วก็ไม่ได้มาคนเดียวด้วยค่ะพี่เหรอพี่ไปอยู่กับน้องใช่พี่ไปไม่ใช่เดี๋ยวสิก็จะมาเป็นทีมเลยค่ะครั้งนี้นี่ไงนี่ค่ะใส่สีฟ้าเหมือนกันเป็นความลับอยู่อย่าพึ่งสิเราอย่าพึ่งไปเปิดเผยเขาขอให้ติดตามเอาฝากผลงานเลยแล้วกันค่ะนานาค่ะก็ฝากผลงานซิงเกิลล่าสุดเพลงไม่ชินนานา expand ไปด้วยนะคะก็สามารถติดตามได้ทางช่อง YouTube from นานาและก็ฟังได้ทางสตรีมมิ่งทุกช่องทางแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นจุก Spotify Apple Music นะคะก็ฝากด้วยนะคะอุ้ยนานาค่ะเดี๋ยวมีอีกค่ะฝากช่องโซเชียลมีเดียเลยนะคะก็ IG Facebook นะคะก็ from นานาค่ะฝากไปให้ซับ from นานานะไป follow ด้วยค่ะ Fairy Me นะคะไว้สำหรับไม่ใช่ไปได้น้องแพ้ได้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะลูกขอบคุณนะน่ารักมากพักกันก่อนครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาน้องนานาไปช้อปปิ้งด้วยกันถ้ามัดย้อมใครคิดว่าจะเคยแต่เดี๋ยวนี้วัยรุ่นก็ใส่ได้นะใส่กันเยอะมากเดี๋ยวช่วงหน้าไปช้อปปิ้งกันค่ะค่ะอยากกินอะไรก็กินได้ตามพอใจอยากจะไปที่ไหนเมื่อไรก็ได้ไม่ต้องถนัดใครอยากจะแต่งตัวยังไงไม่ต้องตะคิดให้วุ่นวายไม่ต้องไม่ยังไม่หยุดที่ยังไม่สุดยังไม่สุดไม่ยังไม่หยุดที่ยังไม่สุดยังไม่สุดไม่มีใครให้แต่ต้องทำเองแต่กดลงไม่ละให้ดนตรีมันบันเลงพร้อมเลยค่ะเข้มขัดเจอกันวันใดพักไปหันหลังกันสักตัวมาวันแววไม่ยังไม่หยุดที่ยังไม่สุดไม่ยังไม่หยุดที่ยังไม่สุดไปให้สุดอย่าหยุดซ่าทุกหยดซ่าสดาสิงเตรียมตัวให้พร้อมกับโชว์ใหม่ของยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493อะไรต่อนะแบบลูกกิ้งและแบบสเปรย์เอ้ยยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493เป็นยาแผ่นโบราณแบบลูกกิ้งและแบบสเปรย์ครับใหม่นมไทยเดนมาร์กและโกสฟรีนมดีที่ดื่มง่ายดื่มได้ทุกคนนมไทยเดนมาร์กและโกสฟรีไม่ผสมนมผงมาจากน้ำนมโค 100% แคลเซียมธรรมชาติสูงนมดีที่ดื่มง่ายดื่มนมไทยเดนมาร์กและโกสฟรีหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศสนับสนุนโดยยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493เป็นยาแผนโบราณแบบลูกกลิ้งและแบบสเปรย์นมไทยเดนมาร์กแลคโตสฟรีนมดีที่ดื่มง่ายโอ้ยจัดร้านนิดนึงค่ะโอ้ยชาวช้อปปิ้งวันนี้ค่ะเก๋ๆเก๋ๆคุณผู้ชมค่ะชอบมากเลยนะคะในเรื่องราวของภูมิปัญญาไทยๆแบบนี้ยิ่งมาผสมผสานค่ะกับแฟชั่นยุคใหม่บอกเลยว่าเราจะดูดีไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนนะคะวันนี้มีแบรนด์ผ้ามัดย้อมค่ะที่มีชื่อว่าลานตาต้อนรับเจ้าของร้านและนางแบบสาวสวยเลยละกันนะคะนั่นก็คือคุณหทัยรัตน์นิ่มปลื้มหรือว่าคุณแต้มนะคะรวมถึงอีก1ท่านค่ะก็คือคุณฐานิสรชินประหารหรือว่าคุณฟ้าสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะพันค่ะสวัสดีค่ะคุณแต้มคุณแต้มเรียนเรื่องแฟชั่นมาอยู่แล้วหรือเปล่าคะอ๋อไม่ได้เรียนเลยค่ะไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนแต่คุณมาทำแฟชั่นแบบกับเสื้อผ้าใช่ค่ะงั้นต้องถามก่อนว่าทำไมถึงเลือกผ้ามัดย้อมจุดเริ่มต้นของแต้มเลยนะคะก็คือว่าแต้มร่วมกับเพื่อนอีกท่านนึงนะคะเราตั้งใจจะทำแบรนด์เสื้อผ้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีสไตล์แล้วก็มาลงตัวที่ผ้ามัดย้อมครามแล้วเรารู้สึกว่าผ้ามัดย้อมครามเนี่ยมันมีเสน่ห์ตรงที่มันไม่เหมือนกันเราทำลายเหมือนกันก็จริงแต่ว่าออกมาก็ไม่เหมือนกันสักตัวค่ะแล้วก็มันสามารถที่จะต่อยอดออกเป็นสินค้าอื่นๆได้อีกเยอะแยะมากมายค่ะเนาะจากผ้าที่เราเคยเห็นแบบเดิมๆสมัยก่อนอ่ะแม่เขาอาจจะมาตัดกันเป็นแบบว่าของคนยุคคุณแม่ซึ่งไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคะแต่ก็อาจจะเป็นแบบของคนยุคเก่าที่คนสมัยใหม่อาจจะไม่ชอบแต่ทีนี้ด้วยผ้าแบบดั้งเดิมโบราณเอามาทำเป็นแบบยุคใหม่แบบนี้เอาจริงๆเป็นคนจังหวัดอะไรเป็นคนจังหวัดอุดรค่ะอุดรเขาทำอุดรทำผ้ามัดย้อมเหรอคะอยู่ข้างๆสกลค่ะก็แล้วทำผ้าครามแม้ด้วยที่หมู่บ้านหรือไงฮะอ๋อไม่ค่ะพอดีต๋ำอยู่ที่อุดรก็จริงแต่ว่าต๋ำมาทำงานที่กรุงเทพแล้วก็ตั้งรกรากที่นี่เลยแล้วก็มีศูนย์ที่ทำที่กรุงเทพแต่ว่าเราก็สามารถส่งย้อมไปที่ต่างจังหวัดนะคะ เราทำที่จังหวัดสกลนครนะคะแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่ร่วมย้อมกับชาวบ้านค่ะโอ้แจ๋วเลย คือมาคิดได้แล้วทีนี้ก็ส่งต่อไปที่ชุมชนอีกทีนึงทางเราจะเป็นผู้ออกแบบค่ะคือเราออกแบบเองคุณแต้มออกแบบเองเลยค่ะทุกแบบเลยอะคะทุกแบบเลยค่ะออกแบบเอาผ้าของเขาแล้วส่งให้เขาตัด
เป็นผ้าของเรามีทีมงานตัดเย็บที่เราใช่ค่ะแล้วเราก็ให้เขาย้อมตามที่ลายที่เราออกแบบไปค่ะอ๋อค่อยเอาไปย้อมอีกทีนึงคือวิธีการทำมันยังไงฮะมันต้องตัดเป็นชุดก่อนหรือว่าทำเป็นผ้าก่อนไปย้อมแล้วค่อยมาตัดของแต้มนี่คือตัดเป็นชุดก่อนค่ะแล้วก็เราก็มาดีไซน์ลายว่าเราจะเอาลายที่ตรงไหนของชุดอย่างเช่นชุดนี้ชุดนี้นะคะคือแต้มจะเน้นสีเข้มอยู่ด้านล่างแล้วก็ลายอยู่ด้านบนแต้มก็จะมัดให้เขามัดข้างบนตัวที่มัดก็คือจะไม่เกิดลายจะไม่เกิดสีจะไม่เกิดสีเป็นลายสีขาวขึ้นมาเข้าใจแล้วสวยดีเนาะยิ่งสวยเอางี้ที่ยิ่งอยู่บนตัวคนนี่ยิ่งสวยมากไหนๆค่ะยืดโพสต์นิดนึงค่ะโพสต์เดินหน้าไปก้าวนึงค่ะนึงคุณคือเดอะเฟสค่ะวันนี้ว้าวสวยอ่ะเฮ้ยหันหลังนิดนึงค่ะหันหลังนิดนึงโอ้เป็นลายมัดย้อมเหมือนกันเป็นจุดๆใช่ไหมคะเป็นมัดย้อมเหมือนกันค่ะคือต่ำพยายามทำให้มันดูแตกต่างจากทั่วไปมัดย้อมที่เราเคยเห็นที่แบบไปทะเลทั่วไปอย่างเงี้ยเราก็จะเน้นเป็นชุดที่แหวกแนวไปเลยก็คือเป็นชุดที่พอดีตัวนะคะใส่แล้วดูดีมีสไตล์รวมถึงใส่ออกงานได้ด้วยนะคะแบบน้องคนนี้นะคะเก๋มากค่ะแล้วก็หรือจะใส่เป็นใส่ชุดเป็นชุดทำงานแบบนี้ก็ได้โอ้อันนี้ไปงานแต่งงแต่งงานได้เนาะใช่เราออกแบบมากี่แบบอะคะคือแบบทั้งหมดจะเยอะมากค่ะคือเห็นว่าชุดทำงานชุดราตรีเป็นชุดแสกก็มีแล้วอย่างที่แฟรี่ถืออันนี้คือแบบว่าจะไปเลือกมาแล้วแบบอุ๊ยอันนี้เก๋มากเนี่ยเป็นแขนกุดอะแล้วก็มีปกไปทำงานได้เลยนะคะอันนี้เข้าประชุมได้เลยเดินเข้าไปแบบว่าจริงๆแล้วเป็นเสมียนแต่เข้าไปปุ๊บเป็นผู้บริหารทันทีเลยสวยๆเก๋ๆสวยเนาะไม่หรอกเอาจริงๆพอใส่แล้วมันจะทำให้เราดูดีขึ้นด้วยใช่ไหมคะโอ้แต่พยายามจะทำให้ดูเข้ารูปค่ะแล้วก็ใส่แล้วคือพอดีตัวเลยคุณแต้มขาแบบนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยออกแบบไปเองแล้วสั่งให้ทางร้านคุณแต้มทำได้ไหมคะอ๋อทำได้ค่ะก็คือมีแพทเทิร์นแบบไปให้ถ่ายรูปมาเนี่ยอยากจะได้ชุดแบบนี้ใช่ค่ะเรารับผลิตนะคะตามออเดอร์ได้เลยค่ะ อย่างชุดลาตีเนี่ยเราก็รับค่ะโอ้รับหมดทุกชุดได้หมดเอาอีกแล้วเนี่ยเลือกไม่หยุดเลยเนี่ยวันนี้ก็แบบแบ๊วๆอ่ะคล้ายๆชุดที่เราใส่อยู่เนาะแต่เป็นผ้าย้อมครามย้อมครามเนี่ยมันมีทั้งครามเคมีและครามธรรมชาติถูกไหมคะของคุณแต้มนี่เป็นแบบไหนบ้างของแต้มจะเป็นครามธรรมชาติค่ะอ๋อแล้วก็มีครามธรรมชาติสกัดด้วยค่ะมีครามธรรมชาติสกัดใช่วิธีการทำนี่มันอันนี้คุณแต้มใช้เลือกใช้ผ้าอะไรในการผ้าที่เราเลือกค่ะจะมีหลากหลายเลยค่ะคือขึ้นอยู่กับชุดของเราอะค่ะว่าถ้าเกิดว่าชุดเป็นชุดพริ้วหน่อยทิ้งตัวมีน้ำหนักเราก็จะใช้ผ้าที่นิ่มทิ้งตัวค่ะแต่ว่าถ้าเป็นทรงแบบนี้ค่ะก็จะเป็นผ้าที่อยู่ตัวเป็นฝ้ายทั้งหมดนะคะเป็นผ้าธรรมชาติทั้งหมดค่ะที่ได้ละชุดหนึ่งฟารีค่ะนี่ไงเป็นชุดมาเลยอะอย่างตัวนี้นะคะเป็นผ้าอะไรคะเนี่ยตัวนี้เป็นผ้าฝ้ายชินไมค่ะอ๋อฮะชินไม้ชินไม้มีห้างด้วยไม่เคยรู้จักไงชินไม้นึกถึงขนมมาไออย่างนี้อันนี้มาย้อมไม่ใช้เวลานานไหมคะก่อนจะได้เป็นสักตัวหนึ่งสักตัวคือวันหนึ่งจะย้อมได้แค่ประมาณ50ตัวค่ะ50ต่อวันค่ะไม่ว่าจะเป็นผ้าชนิดไหนก็ตามใช่รวมๆคล้ายๆกันก็ประมาณ50ตัวใช่ค่ะอันนี้คือผ้าเดิมๆที่ยังไม่ได้ย้อมค่ะอันนี้คือตัวอย่างของการพับเย็บเพื่อเอานำไปย้อมนะคะค่ะก็ลายนี้จะยากขึ้นมาหน่อยก็คือเราจะต้องเนาทีละจุดค่ะค่ะจะได้เป็นแบบลายออกมาจะละเอียดอย่างเช่นชุดเนี่ยอันเนี้ยเขามัดแบบเป็นข้อๆอ๋อเขาเย็บเป็นข้อๆเอาไว้สวยดีเนาะมันต้องมีวิธีการอ่ะมันไม่ง่ายก็แล้วกันเพราะว่าลายที่เห็นเนี่ยนะคะไม่เหมือนกันสักลายเลยใช่แล้วผ้ารูปแบบก็ไม่เหมือนกันคือต่างกันทั้งลายทั้งดีไซน์ด้วยเพราะฉะนั้นราคาก็ต้องแตกต่างกันใช่ค่ะเริ่มต้นตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่อะฮะสตาร์ทที่250นะคะอย่างตัวนี้250ตัวนี้ประมาณเท่าไหร่คะแต่ว่าถ้าตัวนี้อยู่ที่690ค่ะเพราะว่าลายนี้จะเป็นลายพิเศษที่เราใช้วิธีการพับแล้วก็เนาค่ะจะใช้เนาทีละจุดถึงจะได้ลายละเอียดแบบนี้โอ้โหพี่ค่ะเอาจริงรวมๆแล้วมีประมาณกี่แบบคะเนี่ยตอนนี้ผลิตไปเป็นร้อยแบบแล้วค่ะเป็นร้อยเลยเหรอคะใช่ค่ะโอ้โหคุณตุ๊ค่ะคุณแต่มีหน้าร้านไหมคะคืออยากซื้อเข้าใจอยากช็อปเพราะว่ามีหน้าร้านคือหลักๆตำขายทางออนไลน์นะคะทางเพจ Facebook ค่ะชื่อ
สวยดีนะชื่ออะไรคะชื่อผ้ามัดย้อมลานตาค่ะอ๋อพิมพ์ไปได้เลยผ้ามัดย้อมลานตาก็คือเป็นชื่อแบรนด์คุณไปเสิร์ชหาใน Facebook ได้เลยแล้วก็เลือกดูแบรนด์สวยดีใช่หรือว่าจะสั่งซื้อทาง Lazada Shopee ได้เลยค่ะแล้วแบรนด์ขึ้นตรงคุณฟ้าคุณฟ้ายืนแบบว่ามาสักพักแล้วคุยหน่อยก็แล้วกันนิดนึงเป็นนางแบบนะคะใส่แล้วรู้สึกยังไงบ้างจริงๆชุดมันเป็นชุดที่ค่อนข้างแปลกในความรู้สึกฟ้ามันเป็นแบบว่าชุดราตรีอะไรเงี้ยค่ะก็ฟ้าว่าดูมันดูเป็นไทยดีแล้วดูเป็นเอกลักษณ์ค่ะแล้วมันใส่แล้วมันดูสวยดีเหมือนกันเนาะค่ะใช่ค่ะผ้าเขาใส่สบายไหมคะผ้าใส่สบายค่ะแล้วก็มันก็จะค่อนข้างเข้ารูปค่ะก่อนที่มันจะมีการออกแบบเป็นแฟชั่นขนาดนี้ของเดิมอะเรามองผ้ามัดย้อมเป็นยังไงบ้างจริงๆเราเนี่ยผ้ามัดย้อมที่เห็นคือจะเหมือนว่าไปทะเลเป็นสไตล์อย่างนั้นเป็นสไตล์แบบชิลๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พออย่างพอคุณแต้มทำชุดออกมารู้สึกว่ามุมมองของการมองผ้ามัดย้อมมันเปลี่ยนไปเพราะว่ามันไม่ใช่เพียงแค่ว่าคุณใส่ชุดไปทะเลได้แต่ว่าคุณสามารถใส่ไปทำงานใส่ไปแบบในชีวิตประจำวันได้อย่างเงี้ยค่ะไปปาร์ตี้แฮงเอาท์อะไรก็ได้ขึ้นเขาได้เลยอ่ะแล้วแต่คุณนะคะโอ้อันนี้ก็เป็นความภูมิใจเนาะวันนี้ได้มาสวมใส่คุณแปมตอนนี้ไอ้คุณตอนคุณแปมนะคะคุณแปมตอนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามีคนชื่นชอบแบรนด์เราเยอะมากถูกไหมคะขายดีขนาดไหนตอนนี้ความนิยมชุดของเราเนี่ยขายได้เกือบทุกแบบเลยค่ะค่ะแล้วก็เราก็จะเน้นทางสั่งผลิตแล้วก็งานออเดอร์ที่เป็นแบบยูนิฟอร์มอันนี้ก็มีค่ะแล้วก็ขายปีกและส่งค่ะเยอะมากคนไทยคนต่างชาติซื้อกันเต็มไปหมดค่ะใช่ค่ะคนจีนจะชอบมากค่ะคนจีนชอบมากใช่ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาที่สั่งซื้อแบบเยอะที่สุดเลยอ่ะเป็นแนวไหนฮะเป็นชุดทำงานเป็นชุดแสกหรือว่าเป็นเสื้อเป็นกางเกงแบบนี้ฮะจะเป็นชุดเดรสเชิ้ตนะคะเดรสเชิ้ตยังไงนะเดรสเชิ้ตยังไงคะนี่เหรอใช่ค่ะมือแม่นมือแม่นเดรสเชิ้ตแต่อันนี้คือเก๋มากตรงที่อยากถามคุณแต่เหมือนกันว่ามัดย้อมอ่ะเฉพาะตรงกลางตัวแต่ตรงเนี้ยเขาไม่เลอะเขามีเคล็ดลับอะไรยังไงไหมคะค่ะตรงนี้ต้องมัดถุงนะคะมัดถุงเพื่อไม่ให้สีครามเข้าไปข้างในใช่ไหมคะตรงนี้มีกระเป๋าด้วยอ่ะเฮ้ยเก๋มากเลยตัวเท่าไหร่คะเนี่ยถามเลยละกันตัวนี้490ค่ะ490แล้วใส่กับผ้าใบเนาะเดินถือแล็ปท็อปเฮ้ยนั่งที่กาแฟเก๋ๆป่ะล่ะหลายคนอยากจะช้อปปิ้งพร้อมกับเรา2คนและขอช่องทางการสั่งซื้ออีก1รอบค่ะช่องทางนะคะของเราอยู่ที่เพจ Facebook นะคะชื่อผ้ามัดย้อมคลามลานตาค่ะพิมพ์คำว่าลานตาได้เลยค่ะแล้วก็ทาง IG นะคะชื่อลานตา underscore Thai Brand นะคะแล้วก็ทางช่องทาง Lazada Shopee พิมพ์ว่าลานตาค่ะหรือจะโทรติดต่อนะคะที่เบอร์086-229-5522ค่ะโอ้โหตอนนี้กระเป๋าตังสั่นกันแล้วนะคะอ่านให้ดีนะตัว A มี2ตัวนะคะลานตาน่ะจะได้เข้าไปถูกที่เดี๋ยวไปผิดที่จะอดของดีราคาพิเศษนะจ๊ะวันนี้ขอบคุณนะคะทั้งคุณแต้มแล้วก็คุณฟ้ามากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาโชว์ชุดสวยมากเลยอ่ะละค่ะแล้ววันนี้นะคะหมดเวลาของรายการ5เช้าเมาส์ใหญ่แล้วล่ะค่ะรีบไปช้อปกันเยอะๆนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เราทั้งหมดลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ